นี่ตัวเลข200กว่ามีควันเยอะหน่อยตัวเลขสูงสุดตอนนี้อยู่ประมาณ504นะครับผมใส่หน้ากาก N95 อยู่ยังได้กลิ่นอยู่เลยนะตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับของ Xiaomi ในรุ่น Mi Air Purify Pro H นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตัวกล่องจะมีอะไรกล่องค่อนข้างใหญ่มากเลยตั้งขึ้นมาเดี๋ยวผมอุ้มไปดูนี่บังมิดเลยเนี่ยบังมิดเลยเนี่ย นะครับใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คือตัวเครื่องฟอกอากาศในกล่องก็จะมีคู่มืออันนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับที่จะเชื่อมต่อเข้ากับตัวนี้สำหรับที่เสียบปลั๊กไฟนะครับจะอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะจะมีสัญลักษณ์รูปปลั๊กอยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ด้านหลังนะครับคราวนี้เราจะใช้งานเราก็แตะที่หน้าจอมันก็จะติดขึ้นมานะครับติดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยฟิลเตอร์ตอนนี้อยู่ที่ 100% นะครับซ้ายมือนะครับที่เป็นรูปคล้ายๆพระอาทิตย์นะครับแตะปุ๊บก็จะปรับความสว่างของหน้าจอนะครับให้อยู่ที่ระดับไหนนะครับเราสามารถเลือกที่จะให้มันปิดไปเลยก็ได้นะครับเผื่อว่าเวลาตอนนอนแสงสว่างมันจะไม่ได้ออกมาจากหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาครับจะเป็นการเลือกว่าเราจะเลือกโหมดไหนจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4โหมดครับโหมดแรกได้แก่โหมดอัตโนมัติเครื่องฟอกอากาศจะทำงานระบบอัตโนมัติให้เราเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามีฝุ่นในอากาศน้อยพัดลมก็จะทำงานเบาครับแต่ถ้าหากมีฝุ่นขึ้นมาเยอะเมื่อไหร่พัดลมก็จะทำงานเร็วขึ้นนะครับส่วนโหมดที่2ครับเป็นโหมดกลางคืนจะเหมาะสำหรับการใช้งานตอนกลางคืนครับในช่วงก่อนที่เราจะเข้านอนเพราะว่าในโหมดนี้พัดลมจะเบาที่สุดครับจะทำให้ไม่มีเสียงรบกวนขณะที่เรานอนหลับนะครับโหมดที่3ครับเป็นโหมดเลเวลหรือว่าโหมดระดับการเลือกระดับนั้นมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3ความแรงนะครับพัดลม1ขีดพัดลม2ขีดแล้วก็พัดลม3ขีดนั่นหมายถึงความเร็วหรือว่าความแรงของพัดลมนะครับเราสามารถเลือกปรับได้ตามใจต่อมาในโหมดที่4ครับเป็นโหมดการตั้งค่าด้วยมือนะครับผมจะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจนะครับในโหมดนี้ครับเราสามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชัน Mi Home เราจะสามารถปรับได้ว่าเราจะให้มีความแรงเท่าไหร่ถ้าเราปรับระดับมานะครับมันจะมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นระดับตรงกลางระดับสูงสุดเขาก็จะคำนวณให้ว่าพื้นที่ที่จะใช้ในการทำงานนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าห้องเรามีขนาดเล็กเราก็สามารถเลือกปรับให้เพียงพอก็ได้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการตั้งค่าอื่นเพิ่มเติมเราสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมในแอปพลิเคชัน Mi Home ครับส่วนถ้าใครสมมุติว่าจะปิดเครื่องใช่ไหมครับให้กดที่ปุ่มค้างเอาไว้แบบนี้ประมาณ3วินาทีนะครับแล้วก็หน้าจอก็จะปิดไปให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mi Home จาก App Store และ Google Play Store นะครับจากนั้นนำสมาร์ทโฟนของเราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ซึ่ง Wi-Fi ที่จะใช้ได้นั้นจะต้องเป็น Wi-Fi คลื่น 2GHz เท่านั้นขั้นตอนต่อมาครับให้เปิดแอปพลิเคชัน Mi Home สร้างบัญชีแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยเลือกไปที่เครื่องหมายบวกที่มุมบนขวาจากนั้นที่แอปพลิเคชัน Mi Home จะมองเห็นเครื่องฟอกอากาศ Mi Pro H จากนั้นที่ตัวเครื่องฟอกอากาศให้กดที่2ปุ่มค้างเอาไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนให้ทำการเชื่อมต่อตามขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูสเปคและจุดเด่นที่น่าสนใจของเครื่องฟอกอากาศ Mi Air Purifier Pro H กันนะครับในรุ่นนี้ครับเป็นเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงครับเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านและสำนักงานออฟฟิศต่างๆที่มาพร้อมไส้กรอง HEPA Filter รุ่นอัปเกรดและระบบการกรองถึง3ชั้นนะครับพื้นที่ในการใช้งานครับครอบคลุมพื้นที่สูงสุดถึง72ตารางเมตรสามารถช่วยกำจัดอนุภาคที่มีขนาดเล็ก 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.97% นะครับและยังสามารถดักจับควันฝุ่นขนสัตว์เลี้ยงสปอร์เชื้อราละอองเกสรและกลิ่นภายในบ้านได้ด้วยนะครับอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์นะครับหรือว่าค่า PCADR อยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและสามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้มากถึง10ตารางเมตรต่อนาที
หรือสร้างอากาศหมุนเวียนได้ในพื้นที่200ตารางเมตรในพื้นที่ความสูง3เมตรต่อ1ชั่วโมงนะครับไส้กรองมีขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง14เดือนหน้าจอสัมผัสแบบ OLED พร้อมการตรวจสอบค่า AQI แบบเรียลไทม์ได้ด้วยนะครับมีสมาร์ทคอนโทรลครับสามารถควบคุมด้วยแอปพลิเคชันมีโฮมและนอกจากนี้ยังสามารถสั่งการผ่านเสียงได้ด้วยนะครับเช่นระบบของ Google Assistant แล้วก็ Amazon Alexa นะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมการทดสอบว่าประสิทธิภาพการฟอกอากาศนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยนะครับเรามาทดสอบกันดีกว่าครับผมจะทำการจุดไฟแล้วก็ถ้ามีควันมานะเราจะดูว่า pH ของเรานั้นทำงานได้ดีแค่ไหนเอาโหมดแบบเต็มที่เลยมีตัวเลข200กว่านะครับ200และ99 231ที่ดับจับได้นะครับควันค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ตัวเลขสูงสุดตอนนี้อยู่ประมาณ504นะครับผมใส่หน้ากาก N95 อยู่ยังได้กลิ่นอยู่เลยนะตอนนี้แต่ระดับ600เลยนะจากระดับ600เดี๋ยวจับเวลาดูจะใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะกลับมาสภาวะสีเขียวแล้วผมสามารถที่จะถอดหน้ากากออกได้ตอนนี้ผ่านมาประมาณ26นาทีนะครับจากระดับ600ไมโครกรัมเหลือประมาณ400กว่าแล้วครับตอนนี้เราใช้เวลามา40นาทีนะครับตอนนี้ลดเหลือประมาณ200กว่า200ปลายๆนี่แหละครับ280ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับตอนนี้ผ่านมาชั่วโมงครึ่งนะครับระดับของฝุ่นตัวจับได้อยู่ที่ประมาณ76อากาศอยู่ในระดับถือว่าปานกลางนะครับยังไม่ได้ดีมากนะฮะตอนนี้ก็กำลังลดลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณ1ชั่วโมง36นาทีนะครับจากระดับ600ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับตอนนี้จะเหลืออยู่ที่64-65ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งถือว่าลดลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะจากสเปคที่เขาบอกเอาไว้นะครับอย่างที่บอกคือเครื่องตัวนี้สามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้ภายในระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับอยู่ที่600ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับผมแล้วก็เมื่อเรามาเปรียบเทียบมันก็อยู่ใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบ600เป๊ะๆนะครับคืออย่างที่บอกคือบรรยากาศณตอนนี้ที่บ้านของผมมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็คือมันเกินพื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะพื้นที่ของตัวนี้ที่สามารถรับได้จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน72ตารางเมตรนะครับผมถ้าใครเป็นห้องใหญ่ๆหรือว่าคอนโดใหญ่ๆไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าคอนโดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆประมาณ40-50นะครับอันนั้นคือถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะครับและโดยเฉพาะห้องนอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆนี้ครับ30-40ราวๆเนี้ยตัวนี้สำหรับรุ่น Pro H ออกแบบมาก็เพื่อใช้ในสถานที่ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นบ้านหลังใหญ่ๆหรือว่าในออฟฟิศในออฟฟิศก็สามารถใช้งานได้นะครับผมใช้กรองมันใหญ่ด้วยจากการที่ทดสอบนะครับก็ทำให้เราได้เห็นประสิทธิภาพว่าการลดอนุภาคพวกฝุ่นต่างๆนะครับทั้งฝุ่นควันพวก PM2.5 หรือว่าพวกเกสรดอกไม้หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับตัวนี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับให้เราได้เห็นผลการทดสอบละถามว่าความรู้สึกตอนนี้ถ้าเทียบกับตอนที่เราเผาไฟแล้วก็ตอนที่อนุภาคฝุ่นมันเยอะๆเป็นยังไงก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมคือกลิ่นมันก็อาจจะหลงเหลืออยู่บ้างเพราะว่ามันอาจจะติดตามพวกผ้าพวกอะไรประมาณนี้ฮะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราสามารถหายใจได้โล่งสะดวกโดยที่ผมไม่ต้องใส่หน้ากาก N95 นะครับผมอากาศตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีสมมุติว่าเราอยากจะให้มันใช้ไปยาวๆจนแบบจำนวนอนุภาคฝุ่นมันต่ำๆนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้การทดสอบรอบนี้ก็ทำให้เห็นได้ว่าเครื่องฟอกอากาศมี Pro H ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ลดฝุ่นได้นะครับถ้าใครมองหาเครื่องฟอกอากาศที่จะนำไปใช้กับพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเช่นห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องรับแขกนะครับในพื้นที่บริเวณกว้างๆและอยากใช้ได้นานๆนะครับสามารถเลือกซื้อรุ่นนี้ไปใช้งานกันได้นะครับผมสำหรับราคาในการจัดจำหน่ายรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ 8,990 บาทนะครับหาซื้อได้ตามช่องทางต่างๆนะครับที่ผมได้แนบเอาไว้ให้สำหรับรุ่นนี้เองนะครับรองรับการใช้งาน
ในโซนของประเทศไทยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนภูมิภาคของแอปพลิเคชันมีโฮมไปเป็นประเทศจีนอีกแล้วนะครับก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าหากใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้พร้อมกับการใช้งานต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของเราเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับผมต้อยมดสวัสดีครับ